ครับแต่ทางบริษัทไม่ยินยอมให้นักข่าวเข้าไปถ่ายภาพได้แต่มีส่วนหนึ่งกระเหลี่ยงส่วนหนึ่งที่ออกมาจากโรงงานหลังวัดเอาเกตนะฮะเป็นกว่า300คนนะครับได้มาทำการยืนออแต่ว่ามีนายหน้าจัดหาที่นำกระเหลี่ยงเข้ามาทำงานในพื้นที่อะครับซึ่งมีชายชะกัน 6-7 คนถืออาวุธปืนลูกซองยาวคุมแล้วก็มีรถ2แถวรถพิงอัพเนี่ยเป็น 20-30 คันนะครับนายหน้าที่ว่านี้เป็นคนไทยใช่ไหมคะมานายหน้านี่เป็นคนไทยครับนายหน้านี่เป็นคนไทยครับผมครับคุณสนมดูจากสถานการณ์แสดงว่าตอนนี้เนี่ยยังตกลงกันไม่ได้แล้วทำท่าว่าสถานการณ์น่าจะรุนแรงมากขึ้นใช่ไหมครับถึงได้มีการนำกำลังตำรวจเข้าไปฮะคือจากการสัมภาษณ์ของทางผู้ว่าแล้วก็ทางตำรวจเนี่ยสถานการณ์เนี่ยยังหาข้อตกลงไม่ได้เนื่องจากว่ากะเหรี่ยงที่รวมตัวประท้วงเนี่ยนะฮะครับเขาบอกว่าเขาไม่รับความเป็นธรรมหลายด้านนะฮะด้านกฎหมายแล้วก็ด้านสิทธิมนุษยธรรมอ่ะครับครับทีนี้ก็เลยมีการรวมตัวประท้วงแล้วก็ถึงขั้นรุนแรงฮะจับตำรวจที่มารักษาการเนี่ยเป็นตัวประกันแต่ขณะนี้ได้ปล่อยแล้วเหลือแต่ควบคุมตัวยามนะควบคุมตัวยามไว้ในส่วนภายโรงงานเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเข้าไปรายงานได้เนื่องจากว่าทางโรงงานเนี่ยห้ามบุคคลภายนอกเข้าโดยเด็ดขาดเข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจครับคุณสนมอสและเจ้าหน้าที่ทหารนะครับครับคุณสนมคุณสนมครับผมคุณสนมครับรายงานต่างด้าวเขายื่นข้อเสนออะไรบ้างฮะคือหลังจากที่เราเข้าไปสอบถามเนี่ยนะก็สอบถามว่าเป็นกะเหรี่ยงหรือเป็นพม่าเขาบอกว่าเป็นกะเหรี่ยงบางคนทำงานมาได้5ปี3ปีนะครับเขาก็บอกว่าอยากได้สวัสดิการเหมือนกับคนงานไทยที่ได้รับครับแต่ทีนี้ว่าการทำงานที่นี่น่ะไม่ทางโรงงานนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเป็นโรงงานที่ใหญ่แล้วก็มีคนงานทั้งหมดเนี่ยรวมแล้วทั้งคนไทยทั้งกะเหรี่ยงพม่าเนี่ย 5,000 กว่าแต่เขาบอกว่าชุดนี้เนี่ยไม่ได้รับสวัสดิการแรงงานใดๆแล้วก็คือไม่ให้ใช้ติดใช้อะไรได้คือออกไปไหนมาไหนไม่ได้เนื่องจากว่ามีนายหน้าคนตามที่ในภาพที่อีกท่านจะส่งเข้าไปฮะเป็นคนควบคุมดูแลซึ่งจากการสอบถามคนแถวบ้านในละแวกของวัดเขาเกตนี่เขาบอกว่าแรงงานชุดนี้เป็นแรงงานต่างด้าวและเข้าเมืองผิดกฎหมายซึ่งมีการนายหน้าเนี่ยไปจัดหามาแล้วก็พยายามเอาหนีออกจากเจ้าหน้าที่แล้วมาไว้หลังวัดแล้วก็พอทราบข่าวว่าทางสื่อเข้าไปเนี่ยก็เลยติดต่อรถยนต์นะฮะจำนวนหลายคันนะฮะเข้าไปขนถ่ายพวกนี้ออกไปซ่อนไว้ที่ใดเนี่ยเรากำลังส่วนหนึ่งเราก็ยังตามอยู่ว่าจะเอาเงินพวกนี้ไปไว้ที่ไหนครับคุณสนมคะที่บอกว่าจะมีการขอคุยกับดร.ปัญญาโชติเทวันผู้บริหารใหญ่ของสหฟาร์มเนี่ยเห็นตัวของผู้บริหารแล้วหรือยังคะไม่เห็นครับไม่เห็นแล้วก็ยังไม่รับคำตอบเนื่องจากว่าสถานการณ์ภายในเนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารแล้วก็กองร้อยอสโดยมีรองผู้ว่านายส่วนนายหนึ่งฮะเข้ามาทำการไกล่เกลี่ยหาเจรจาหาทางแต่ขณะนี้เราส่งสายเข้าไปแล้วยังคือที่เป็นคนงานอยู่ในนี้ที่เขาหยุดงานแล้วเขาออกมาช่วยเป็นแหล่งข่าวให้เราเนี่ยกำลังยังไม่ได้ออกมาครับเพราะว่าตอนนี้กำลังเข้าไปอยู่ภายในโรงงานว่าเขาประชุมได้ข้อตกลงอะไรมั่งครับตอนนี้รอไปรอสักพักหนึ่งก่อนนะครับเอาละครับเดี๋ยวติดตามคุณสนมอีกครั้งนึงนะครับช่วงนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับนี่ก็ยังไม่สงบนะครับแสดงว่าสถานการณ์เนี่ยดูเลยทันทีทำท่าว่าจะรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็น่าสงสัยเหมือนกันว่าตรงจุดที่เป็นวัดที่คุณสนมรายงานเข้ามาเนี่ยที่จริงเจ้าตำรวจน่าจะมีการส่งกำลังไปดักไว้นะครับเพราะว่าถ้าเป็นอย่างที่คุณสนมคาดการณ์ไว้จริงๆว่าเป็นความพยายามของบรรดานายหน้าต้องการจะอพยพแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเพื่อจะหลบหนีตำรวจออกไปเนี่ยเพราะกลัวว่าตำรวจจะไปจับได้ถ้าบุกเข้าไปนี้นะครับก็น่าติดตามดูนะครับว่าจะมีการจัดการเรื่องนี้กันยังไงนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือผู้สื่อข่าวเองก็ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในโรงงานเลยใช่ค่ะถึง300กว่า400คนด้วยนะคะที่บอกว่าหลบไปอยู่ที่หลังวัดนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาดูเนชั่นทันเศรษฐกิจค่ะ